เรื่องของวินัยจราจรกันหน่อยนะครับรณรงค์กันแล้วรณรงค์กันเล่าแต่ว่าก็ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราไปดูกันหน่อยนะครับบนทางม้าลายเวลามีเด็กนักเรียนกำลังข้ามถนนอยู่แต่ทำไมมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้ฮะหนูจะนั่งได้ไหมลูกว้ายถอดกล้องออกถอดกล้องออกเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุเหมือนเดิมเลยฮะนี่คือเสี้ยววินาทีนะบอกเลยนะครับถ้าน้องฟรีช้าไปอีกนิดเดียวโดนเต็มๆนะครับก็จะกลายเป็นหมอกระต่าย2หรือเปล่าคล้ายๆเลยฮะจะถึงเกาะกลางถนนอีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวคือถ้าน้องช้ากว่านี้อีกสัก1วิหรือว่า2วินาทีโดนชนเต็มๆนะฮะนี่คือคลิปที่กล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพนักเรียนหญิงคนหนึ่งครับกำลังวิ่งข้ามทางม้าลายอยู่กำลังจะถึงเกาะกลางถนนอยู่แล้วเนี่ยฮะจู่ๆมีรถมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์หนุ่มขี่มาด้วยความเร็วแล้วความเร็วสูงครับเหมือนกับว่าข่าวหมอกระต่ายไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ไปเฉี่ยวร่างของน้องนักเรียนหญิงเซจนล้มครับไรเดอร์ก็ล้มถลายไปด้านหน้าแบบนั้นโชคดีทั้งคู่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวช่องวันของเราคุณนครินทร์โคตรศรีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณทางม้าลายหน้ามัสยิดสุวรรณภูมิปากซอยเจริญนคร7นะฮะก็มีทั้งโรงเรียนมีทั้งชุมชนนะฮะก่อนถึงม้าลายเนี่ยมันจะเป็นคอสะพานด้วยคนต้องวิ่งกันแบบนี้นะฮะเนี่ยถนนมีลักษณะเลี้ยวโค้งเล็กน้อยเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุครับรถที่ขับมาบริเวณนี้ค่อนข้างขับเร็วกันทุกคันด้านนายอมรโตประวัติอายุ62ปีครับคุณลุงเขาบอกว่าคลิปก็เห็นไปเป็นเหตุการณ์นั่นแหละเด็กนักเรียนก็บาดเจ็บที่หลังเล็กน้อยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเลยฟังคุณลุงหน่อยครับเขาเที่ยวอ่ะเที่ยวมาโดนกระเป๋าแต่เด็กก็เจ็บหลังเขาไปโรงพยาบาลกันด้วยไปครับไปโรงพยาบาลแต่เขาเที่ยวกันได้ครับพ่อแม่เด็กไม่เอาเรื่องแต่ตำรวจเอาเรื่องเพราะว่าคนขับไรเดอร์รู้คือว่าจะเสพยาด้วยแล้วในส่วนที่จุดเกิดเหตุตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยฝั่งเนี้ยไม่ค่อยบ่อยแต่ฝั่งนู้นน่ะบ่อยนี่ฮะคุณผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดตรังครับมีอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันรถมอเตอร์ไซค์ขับชนกับเด็กนักเรียนหญิงขณะข้ามม้าลายหน้าโรงเรียนลองดูภาพนี้ครับคนขับมอเตอร์ไซค์สายตาสั้นหรืออะไรหรือว่ายังไงเขาอุตส่าห์มีธงสีแดงมีคนมากันทางม้าลายก็อุตส่าห์ทาสีแดงใช่ฮะชาวบ้านชาวช่องเขาหยุดกันหมดเด็กออกมาทางขวากับทางซ้ายแล้วก็ยังอุตส่าห์จะไม่หยุดอันนี้คุณจะต้องให้เราทำยังไงถึงจะหยุดครับคืออะไรอ่ะทางม้าลายชัดเป๊ะมากชัดมากมีธงสีแดงด้วยที่ไม่เผยบอกและมีเด็กนักเรียนเป็นเด็กประถมคือต้องไปถอดล้อออกใช่ไหมถึงจะหยุดเอาอย่างนี้ก่อนต้องถามมอไซค์ออกมาจากโรงงานเขาติดเบรกมาให้นะคะเออใช่สามารถกำเบรกได้นะครับนี่ฮะรถคันอื่นเห็นครูยกธงแดงก็แล้วก็จอดให้เด็กข้ามสิครับยกเว้นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันฮะนักเรียนหญิงนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับคือความแรงมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าแหมความเขาเรียกว่าความอะไรแต่ความทนทายาทต่อความด้านใช้คำนี้แล้วกันนะความด้านเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันสูงเหลือเกินนะฮะล่าสุดคุณสุภาวดีนะว่ากะอายุ28ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าพบตำรวจสภ.เมืองตรังแล้วนะครับถูกดำเนินคดีจราจรเรื่องขับรถโดยประมาทเจ้าตัวยอมรับและขอโทษบอกว่าขับรถชนเด็กหญิงจริงๆเพราะว่าตัวเองรีบแต่ว่าตกใจมากครับต่อมามีคุณครูเดินเข้ามาบอกกับตนบอกว่าให้ไปได้เพราะครูเข้าใจว่าเด็กเนี่ยไม่ได้เจ็บมากอะไรตัวเองก็เลยขี่รถออกมาครับเห็นนักเรียนกำลังจะข้ามถนนแม่ก็มีการยกธงแดงไว้ตอนที่ขับมาคือไม่ได้สังเกตธงด้วยอะค่ะครับค่ะแล้วก็มาถึงก็พอมาถึงตรงทางข้ามนี่ตรงทางข้ามแล้วก็มีน้องวิ่งมาพอดีแล้วก็เฉียวไปค่ะก็รถติดค่ะรถติดเฉียวชนเด็กนี่คือถ้ามันเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้มันจะไปนั่งขอโทษกันแบบนี้ไม่ได้นะครับครับเนี่ยฮะผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นขอโทษกับคุณวาสนาแซ่กำอายุ39ปีแล้วก็นายตะวันกังแฮอายุ31ปีซึ่งเป็นพ่อแม่ของน้องวัย9ขวบครับวาสนาบอกว่าเมื่อคืนน้องร้องตกใจตื่นเช้ามาวันนี้มีอาการเจ็บแขนแล้วก็ขาตัวเองพาลูกไปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับตรวจร่างกายก็ติดใจครับพอชนลูกตัวเองแล้วทำไมถึงไม่หยุดรถและไม่ลงมาช่วยเด็กครับไม่รู้ไม่ว่าเจ็บไม่เจ็บแต่หลังจากนั้นเช้าโมง
ช็ทใช่ไหมคะมันแบบไปดูของเอฟเอฟอะดูเศร้าจะบอกว่าต้องมีไม้กั้นเหมือนทางรถไฟไหมเนี่ยทางม้าลายอ่ะใช่ต้องอย่างนั้นเลยไหมจะบอกว่ารีบรีบทุกคนไม่มีใครไม่รีบแต่ถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้